เราเชื่อของเราว่ากัญชาเป็นยารักษาโรคได้แล้วรักษาโรคที่โรควิทยาศาสตร์รักษาไม่ได้แต่ว่ากัญชาและภูมิปัญญาไทยรักษาได้กัญชาไม่ได้แต่เพียงรักษาโรคของสุขภาพร่างกายแต่เราเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้ากัญชาจะเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญเป็นพืชแก้จนที่เปลี่ยนชีวิตของคนไทยได้ในอนาคตผมต้องการให้เข้าใจว่า 1. งานในวันที่19 20 21เป้าหมายแรกนะครับผมต้องการฟื้นฟูภูมิปัญญาไทยโดยเฉพาะภูมิปัญญาทั้งในทางด้านการแพทย์และทางด้านโภชนาการของประเทศไทยประโยชน์ของมันไม่ได้ใช้แต่เพียงเป็นยารักษาโรคเท่านั้นแต่มันยังสามารถมาปรุงอาหารเพื่อรักษาสุขภาพของคนคนต้องสามารถเข้าใจได้ว่ากัญชามันใช้เป็นยารักษาโรคได้อย่างไรกัญชามันใช้เป็นอาหารแล้วมันเกิดประโยชน์กับร่างกายอย่างไรในการสัมมนาในวันที่19 20 21เราจะมีเวิร์คช็อปเราจะมีการให้ความรู้จากคนทางด้านกฎหมายเราจะมีความรู้มีคนให้ความรู้ทางด้านการปลูกที่จะต้องบอกว่าเมล็ดมันต้องเป็นยังไงมันจะต้องเพาะแบบไหนมันจะต้องปลูกอย่างไรแล้วมันจะเอาไปทำยาได้คือคนไทยควรจะต้องเข้าใจทั้งหมดครับตั้งแต่ปลูกไปจนถึงการแปรรูปสิ่งที่สองที่เราต้องทำให้คนรับรู้ก็คือว่าโลกใบนี้เนี่ยเขาไปกันถึงไหนแล้วกับกัญชาเราต้องทำให้คนไทยรับเข้าใจและรับรู้ให้ได้ว่ากัญชาในปัจจุบันเนี่ยมันสามารถต่อยอดธุรกิจในเชิงอุตสาหกรรมแล้วมีประโยชน์มากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับไม่ใช่แต่เพียงแค่เรื่องยาในอุตสาหกรรมอาหารในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มบริษัทยักษ์ใหญ่ในโลกเวลานี้ศึกษากันหมดแล้วหรือว่าประเทศไทยจะต้องรอกินสตาร์บัคกัญชาจากประเทศไทยครับอันที่3ก็คือว่าเราต้องไปให้ทันโลกกับธุรกิจคนอื่นต่างประเทศวันนี้แคลิฟอร์เนียเขาใช้เวลาปีเดียวเขากอบกู้ฐานะทางการคลังของเขาของประเทศเขาเปิดรัฐเดียวใน1ปีเก็บภาษีได้ 3,000 กว่าล้านเหรียญต่อปีจากธุรกิจกัญชานั่นหมายความว่ามันจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นแสนล้านจากการเก็บภาษีโดยแทนที่กระทรวงคลังจะมานั่งคิดเรื่องขึ้น VAT ชาวบ้านหรือเก็บภาษีชาวบ้านก็จะมีรายได้เกิดขึ้นโดยทุกคนมีงานทำมีอาชีพมีรายได้เราต้องไปให้ทันคนอื่นครับในวงการแพทย์ทุกคนบอกว่ามันเป็นยามันสามารถสกัดเป็นยารักษามะเร็งพาร์กินสันออทิสติกนี่รวมไปจนถึง HIV ที่ผมเจอแต่พี่เจ๋งอีกนะครับเราก็ได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยเมื่อโลกวิทยาศาสตร์มันไปขนาดนี้ความเป็นจริงต้องยอมรับนะครับคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ต้องอาศัยยาที่เป็นสารสกัดจากกัญชาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เปิดให้มันเสรีเปิดให้คนไทยเข้าถึงสามารถปลูกเองได้สามารถไปเรียนรู้ตำราแผนโบราณได้ว่าผลิตยาแบบไหนเพื่อใช้ในการรักษาโรคแบบไหนถ้าเขาสามารถปลูกเองนะครับใช้เองแน่นอนมันลดต้นทุนเหลือก็ขายผมหวังว่ามันจะนำไปสู่การที่เราจะฟื้นฟูภูมิปัญญาไทยซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยท่านนารายณ์กลับคืนมาแล้วมันจะเป็นภูมิความรู้ที่มีคุณค่าและเป็นมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากมายมหาศาลและผมหวังว่ามันจะเป็นงานที่จะไปก่อให้เกิดอาชีพรายได้สำหรับคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือพวกคนรุ่นใหม่ที่จบมาเป็นสตาร์ทอัพ